ที่เห็นอยู่นี้ห่อละ10บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเป็นของคุณพี่กาญจนายิ้มแสงค่ะหรือว่าเจนาเป็นชาวจังหวัดพิจิตรนะคะโดยร้านของคุณกาญจนาก็จะเป็นเต็นท์เล็กๆอยู่บริเวณลานหน้าโรงแรมพิจิตรพลาซ่าทั้งราคาถูกและอร่อยถูกอกถูกใจบรรดาสาวกที่ชอบกลิ่นเส้นที่ต้องไม่พลาดร้านนี้แต่ละวันคุณผู้ชมก็จะมีประชาชนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาแวะซื้อไปรับประทานตั้งแต่1ห่อไปจนถึง10กว่าห่อนะคะยังไม่จบคุณพี่กาญจนาเล่าต่อแบบนี้นะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นลูกจ้างร้านอาหารอยู่ที่กรุงเทพต่อมาก็ได้กลับมาทำมาหากินที่บ้านพร้อมทั้งได้เรียนรู้การทำผัดไทยจากที่ทำงานเก่าแล้วก็นำมาปรับปรุงจนเป็นสูตรเฉพาะของตัวเองขึ้นมาเลยซึ่งจะใช้วัตถุดิบอย่างดีนะคะในการทำสำหรับวัตถุดิบต่างๆก็จะมีเส้นผัดไทยค่ะน้ำมะขามน้ำปลาน้ำตาลไข่ไก่ถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีซีอิ๊วดำใบกุ้ยช่ายโดยจะใช้กระทะใบใหญ่ผัดแต่ละครั้งจะได้40ถึง50ห่อเลยวันละประมาณ8กระทะคุณผู้ชมรวมแล้วนะคะก็วันละ400ถึง500ห่อขายหมดทุกวันเลยล่ะค่ะสำหรับร้านผัดไทยของคุณกาญจนานะคะคุณผู้ชมเปิดขายเวลาไหนบ้างมาดูกันขายทุกวันอย่างที่บอกไปตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2นะคะหรือว่าขายจนกว่าของจะหมดก็ได้หากใครสนใจสามารถไปซื้อได้เลยนะคะที่บริเวณหน้าโรงแรมพิจิตรพลาซ่าหรือโทรสั่งได้ที่เบอร์0881667942คุณกาญจนาส่งฟรีในเมืองพิจิตรด้วยนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมทางร้านยังรับเหมาทำโรงทานงานบุญต่างๆงานนอกสถานที่อีกด้วยนะคะหากใครสนใจอยากรับประทานของถูกรสชาติอร่อยถูกหลักโภชนาการก็สามารถไปชิมได้เลยที่ร้านเจนาผัดไทยโบราณรับรองค่ะรสชาติอร่อยถูกปากจนต้องบอกต่อและที่สำคัญราคาถูกมากๆอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะ10บาทเท่านั้นเองถือว่าบอกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ค่ะสิบเจ็ดนาฬิกาสี่